ใน Solid Plan 2013นะครับเราก็ได้เพิ่ม Templates ทางด้าน Structure ขึ้นมาอีกอันนึงก็คือ Bracer นะครับก็การทำงานก็เหมือนเดิมง่ายๆนะครับก็คือการลาก Rectangular นะครับสี่เหลี่ยมในบริเวณที่เราต้องการที่จะใส่ Bracing ครับแล้วซอฟต์แวร์ก็จะป๊อปอัพเอาเมนู bracing template ขึ้นมานะครับเราก็เลือกชนิด type ตอนนี้เราก็ยังมีให้เลือกอยู่ไม่มากนักนะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้สำหรับการ reference ในตัวว่าตัว bracing ตัวนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเทมเพลตของตัว Trust นะฮะก็ลากเส้นเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ป๊อปอัพเอาเทมเพลตของตัว Trust ขึ้นมาก็เหมือนเดิมครับการทำงานก็คือการเลือกไทป์เลือกชนิดครับส่วนจำนวนเมมเบอร์ก็จะทำการจัดให้โดยอัตโนมัตินะครับมีทั้งแบบสามเหลี่ยมและแบบโค้ง